าฟังนิทานกันแล้วเช้าวันหนึ่งขณะที่จิงโจ้น้อยโจอีกำลังกระโดดโลดเต้นอยู่หน้าบ้านมันได้เห็นคุณน้าแข่งก้าเพื่อนบ้านของมันที่เดินผ่านมาคุณน้าแข่งก้าไม่เหมือนกับจิงโจ้ตัวอื่นๆโจอีไม่เคยเห็นเธอกระโดดเลยคุณน้าแข่งก้ามักจะค่อยๆเดินอย่างช้าๆทีละก้าวทีละก้าวทำไมคุณน้าแข่งก้าถึงไม่กระโดดดึงๆเหมือนเรานะแปลกจังเลยจะเป็นลูกจิงโจ้หรือเปล่านะถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นลูกจิงโจ้ยักษ์แน่ๆเลยถุงหน้าท้องของน้าถึงได้โตขนาดนี้นะโจอี้ได้พูดกับตัวเองนอกจากจะมีท่าเดินที่แปลกประหลาดไม่เหมือนใครแล้วคุณน้ายังมีถุงหน้าท้องที่ใหญ่โตมหึมากว่าจิงโจ้ตัวอื่นๆโจอี้สงสัยมากว่าในท้องกลมๆนั้นมีอะไรซ่อนอยู่ แต่โจอี้ก็ไม่เคยเห็นแม้แต่ปลายหูโผล่ออกมาจากถุงนั้นเลยสักครั้งเดียวโจอี้นั้นได้เก็บความสงสัยไว้ไม่ได้นานอีกแล้วมันจึงได้ตัดสินใจกระโดดเข้าไปหาคุณน้าแข่งก้าเพื่อถามให้รู้เรื่องสวัสดีครับน้าแข่งก้าสวัสดีจ้าโจอี้คุณน้าแข่งก้าได้ตอบคุณน้าครับผมสงสัยโจอี้พูดไม่ทันจบคุณน้าแข่งก้าก็ได้รีบพูดขึ้นว่าพอดีวันนี้น้ามีธุระไม่มีเวลาคุยด้วยหรอกนะจ๊ะเอาไว้วันหลังค่อยคุยกันนะแล้วคุณน้าก็ได้รีบเดินไปปล่อยให้โจอี้นั้นยืนสงสัยต่อไปวันรุ่งขึ้นหลังจากที่คิดมาทั้งคืนโจอี้จึงได้ตัดสินใจไปที่บ้านของคุณน้าแข่งก้าเพื่อสืบดูให้รู้ว่าในถุงหน้าท้องของคุณน้านั้นมีอะไรซ่อนอยู่พอไปถึงมันก็ได้แอบดูตรงรูกุญแจและสิ่งที่ทำให้มันแปลกใจมากที่แท้คุณน้าก็แบกเหรียญทองพวกนี้เอาไว้นี่เองมิน่าล่ะคุณน้าถึงกระโดดไม่ไหวเนี่ยคุณน้าแข่งก้ากำลังหลับอยู่ข้างๆเหรียญทองกองโตเบ้อเริ่มเทิมคุณน้าแข่งก้าเนี่ยน่าสงสารจังเลยมัวแต่เฝ้าระวังเหรียญทองจะไปไหนก็ต้องแบกไปด้วยแล้วก็ทำให้กระโดดไม่ได้เหมือนกับจิงโจ้ตัวอื่นๆโจอี้ได้คิดหลายวันผ่านไปโจอี้ก็ยังเห็นคุณน้าแข่งก้าเดินไปไหนมาไหนเหมือนเดิมจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่โจอี้กำลังกระโดดโลดเต้นอยู่หน้าบ้านตามปกติก็บังเอิญเห็นอะไรบางอย่างส่องประกายแวววาวอยู่บนพื้นมันจึงได้กระโดดเข้าไปดูใกล้ๆโจอี้ได้กระโดดไปดูข้างหน้าก็พบว่ายังมีเหรียญทองแบบเดียวกันตกอยู่อีกเอ๊ะเหรียญทองของคุณน้าแข่งก้านี่ทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้นะคุณน้าคงทำเหรียญทองตกไว้แน่ๆเราจะต้องเอาไปคืนโจอี้ได้คิดว่าแล้วโจอี้ก็ได้เก็บเหรียญทองแล้วก็ได้โดดตามคุณน้าแข่งก้าไปไม่นานก็เจอกับคุณน้าแข่งก้ากำลังก้มหน้าก้มตาเดินอยู่มันจึงตะโกนเรียกคุณน้าแข่งก้าครับหยุดก่อนครับโอ้คุณน้าแข่งก้าได้หยุดเดินแล้วหันมาอย่างแปลกใจแต่เมื่อเห็นสิ่งที่โจอี้นั้นนำมาด้วยก็รู้สึกตกใจผมเห็นมันตกอยู่คิดว่าน่าจะเป็นของคุณน้าก็เลยเอามาคืนนะครับโจอี้ได้บอกคุณน้าแข่งก้าได้ก้มดูที่ถุงหน้าท้องของตัวเองแล้วพบว่ามีรอยแตกเป็นทางยาวอยู่โอ้ยสงสัยนะจะใส่หนักเกินไปนะจ้าหนูเนี่ยเป็นเด็กดีจริงๆเลยนะที่เอามาคืนนะนี่จ้ะเก็บเอาไว้เป็นค่าขนมนะจ้าขอบใจมากเลยจ้าคุณน้าได้พูดพลางกับส่งเหรียญทองให้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณน้าแข่งก้าก็ได้เปลี่ยนไปจากที่เคยเดินช้าๆทีละก้าวก็เปลี่ยนเป็นกระโดดไปอย่างร่าเริงเหมือนจิงโจ้ตัวอื่นแล้วและถุงหน้าท้องที่เคยเต็มไปด้วยเหรียญทองก็ได้เล็กลงเป็นปกติโจอี้เองก็นึกไม่ออกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหรียญทองพวกนั้นแต่ไม่ว่าอย่างไรโจอี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่คุณน้าแข่งก้ากลับมากระโดดได้เหมือนจิงโจ้ทั่วไปแล้ววันนึงอยู่ๆคุณน้าแข่งก้าก็มาหาโจอี้ที่บ้านคุณน้ามีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับโจอี้ได้ถามอ๋อเปล่าหรอกจ้าน้าแค่มีเรื่องจะมาบอกนะจ้าคุณน้าแข่งก้าได้บอกอย่างอายเรื่องอะไรล่ะครับคุณน้าโจอี้ได้ถามอย่างตื่นเต้นคือน้ากำลังจะมีลูกจ้าน้าได้บอกอย่างเบาๆจริงเหรอครับงั้นผมดีใจด้วยนะครับ
หลังจากนั้นไม่นานในถุงหน้าท้องของคุณน้าแข่งก้าก็ได้กลายเป็นที่อยู่ของลูกจิงโจ้ตัวเล็กๆที่แสนจะน่ารัก